รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบสและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตราเนเจอร์เทสใกล้เข้าสู่หนึ่งในเทศกาลของขนมที่อร่อยที่สุดหนึ่งอย่างคือไหว้พระจันทร์เฮ้ยคุณรู้แต่ความกิ๊บเก๋ของเมนูของเราก็คือเปรี้ยวของเรามี2รสอ่ะชื่อเมนูว่าอะไรครับแซงว่าเปี๊ยะแล้วตกลงเป็นอะไรอ่ะแซงว่าก็คือว่าบอกว่าเป็นเปี๊ยะแต่ความจริงมันไม่ใช่เปี๊ยะแค่หน้าตามันเป็นเปี๊ยะแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่เปี๊ยะสวัสดีค่ะสวัสดีครับพบกับรายการฟู้ดไฟโต้ศึกครัวเดียวกันนะครับทางช่อง Workpoint TV หมายเลข23ครับทุกวันพุธเวลาบ่าย 3:30 นแบบนี้แหละครับฟู้ดไฟโต้เป็นรายการสารสัมพันธ์ในครอบครัวค่ะผ่านการทำอาหารร่วมกันเล็กๆน้อยๆใช่ครับทำอาหารเล็กๆน้อยๆแต่ความอร่อยนั้นยิ่งใหญ่มหาศาลครับอะไรนะยิ่งศักดิ์มหาศาลยิ่งศักดิ์ก็ส่วนหนึ่งมหาศาลนี่ร้านเนื้อใช่ไหมเฮ้ย ทำไมเราทายยินลังนะไม่ได้รับงานมา โจทย์ของเราคืออะไรครับใกล้เข้าสู่หนึ่งในเทศกาลของขนมที่อร่อยที่สุดหนึ่งอย่างใช่ครับปีคือไหว้พระจันทร์เฮ้ยคุณรู้คนจีนปกติแล้วหลายๆคนก็จะนิยมทำเปี๊ยะไหว้พระจันทร์เราเชื่อว่าเราสองคนเองก็ทำเปี๊ยะหลายเวอร์ชันมากแล้วในรายการแต่วันนี้เปี๊ยะของเราเป็นหนึ่งในเวอร์ชันที่เราแทบไม่เคยทำเลยผมคิดว่าเป็นอะไรที่มันอีกมุมหนึ่งแล้วกันแต่ก็ถือเป็นเปี๊ยะนะเราจะเรียกว่าเปี๊ยะก็ได้เพราะมันหน้าตาเป็นเปี๊ยะเลยใช่ไหมครับอ่ะชื่อเมนูว่าอะไรครับแซงว่าเปี๊ยะแล้วตกลงเป็นอะไรอ่ะแซงว่าก็คือว่าบอกว่าเป็นเปี๊ยะแต่ความจริงมันไม่ใช่เปี๊ยะไงแค่หน้าตามันเป็นเปี๊ยะแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่เปี๊ยะแล้วเป็นอะไรวุ้นเอาเฉยเลยเหรออ้าวไม่รู้ต้องการอะไรแล้วเนี่ยขยี้มาจนแบบยังไงก็ต้องบอกอันหนึ่งโอเคเราเคยชินกับการเป็นคนสั่งอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไม่เอื้ออะไรอยู่แล้วเฮ้ยนี่คือเทศกาลไหว้พระจันทร์เขามีแต่ความเฮงๆแบบอบอ้อมอารีคุณต้องเผื่อแผ่ไหว้พระจันทร์ก็ส่วนไหว้พระจันทร์เรามีหน้าที่ชนะเราก็ต้องรักษาบทบาทอย่างดีอ่ะโอเคมาค่ะเดี๋ยวเราลงมือทำแซงว่าเปี๊ยะกันเมนูในวันนี้ขอเสนอแซงว่าเปี๊ยะเมนูที่เอาเอกลักษณ์ของขนมเปี๊ยะไหว้พระจันทร์ที่เปลี่ยนจากแป้งกลายเป็นวุ้นโดยมีด้วยกันถึง2รสชาติจะมีความยากง่ายแค่ไหนไปชมกันพร้อมๆกันได้เลยครับคือของเราทำแซงว่าเปี๊ยะอย่างที่เจเจ้บอกก็คือเราไม่ได้เป็นแบบเปี๊ยะแบบเป็นแป้งจริงๆเราใช้วุ้นนะฮะในการทำขึ้นรูปคล้ายๆกับเปี๊ยะแต่ความกิ๊บเก๋ของเมนูของเราก็คือเปี๊ยะของเรามี2รสค่ะรสแรกคือรสอะไรครับโดนง่ายๆเลยรสแรกของเราเนี่ยนะคะจะเป็นกะทิค่ะกับน้ำมะพร้าวโอ้โหมันเข้ากันอย่างบอกไม่ถูกเลยใช่อีกหนึ่งรสก็น่าสนใจนะครับเป็นรสโกโก้กับคาราเมลโอ้โหโอ้โหเรียกได้ว่าแบบไทยๆก็มีนะแบบฝรั่งก็มีแล้วทั้งสองรสใส่ไส้ข้างในเป็นทองหยอดไม่ใช่ไข่แดงเค็มเหรอครับก็เวลาคุณกินเปี๊ยะมันจะเป็นไข่แดงเค็มแต่วันนี้อยู่ดีๆคุณใส่ไข่แดงเค็มมันก็คงเขินๆนะเพราะเราเป็นวุ้นเราก็เลยใส่ทองหยอดลงไปแทนก็จะคล้ายกันตัดออกมาเสร็จแล้วก็จะรู้สึกว่าโอ๊ยไข่แดงเค็มหรือเปล่าอ่ะโอเคก็ถือว่าแซงว่าคือเหมือนเดะอ่ะแล้วก็อร่อยเหมือนกันแน่นอนนะครับแต่ว่าเป็นในรูปแบบของวุ้นอ่ะขั้นตอนแรกเราต้องทำยังไงเราจะทำตัวไส้ข้างในก่อนคือตัวทองหยอดอ่ะเรามีสำเร็จรูปแล้วแบบนี้เจ้าที่ชอบเจ้าที่ชอบจากนั้นเนี่ยอันนี้คือเหมือนไข่แดงเค็มแซงว่าไข่แดงเค็มโอ้หลายแซงแต่เราไม่เสียแซงเฮ้ยจริงเหรอเนี่ยมั้งแล้วเราจะมาทำตัวไส้ข้างในกันครับเดี๋ยวเราอธิบายส่วนผสมคร่าวๆของแต่ละคนก่อนเราจะใส่ผงโกโก้ลงไปตามด้วยเกลือป่นจากนั้นนะคะนมสดค่ะอย่างที่บอกใส่ทุกอย่างลงไปได้เลยจากนั้นใส่ผงวุ้นค่ะนี่ครับนี่
แน่นอนนะคะเราสองคนเลือกใช้ผงขุนตรานางเงือกนั่นเองใส่2ช้อนชาแหมเขามีวิธีปาดแบบใช้นิ้วโป้งอะแล้วก็มิตรผลไลท์ชูการ์ค่ะอร่อยเต็มที่แคลอรี่นิดเดียวนี่แหละครับสมมติว่าสูตรปกติของคุณเชนน้ำตาลทราย60กรัมมิตรผลไลท์ชูการ์จะใช้เพียงแค่30กรัมนะคะแล้วก็จะหวานเท่ากับน้ำตาล60กรัมเลยแถมแคลอรี่ลดลงด้วยของเรายังเหลืออีกหนึ่งอย่างที่ไม่ได้ใส่ลงไปคือแป้งข้าวโพดละลายน้ำค่ะปกติเวลาทำวุ้นเนี่ยนะคะเราจะใช้แค่วุ้นต้มก็ได้แต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณใส่แป้งข้าวโพดลงไปด้วยเนี่ยวุ้นของคุณจะมีความเหนียวหนึบหน่อยนึงแล้วมันก็จะทำให้อร่อยยิ่งขึ้นโอเคระหว่างที่รอผสมนะคะที่เป็นส่วนผสมของไส้โกโก้ผมจะมาทำในส่วนของไส้กะทิละนะครับเหมือนกันนะครับยังไม่ตั้งไฟเตรียมหม้อไว้นะครับเราจะใส่กะทิลงไปแน่นอนถ้าเราพูดถึงกะทิต้องนี่เลยครับอัมพวากะทิแท้ 100% นะครับคั้นทันทีตั้งแต่กระทะเปลือกเลยนะครับมั่นใจในความสดความหอมความมันนะครับโอเคจากนั้นนะครับเหมือนกันเลยคล้ายๆกันนะฮะตามด้วยเกลือป่นเสริมไอโอดีนนิดนึงนะครับแล้วก็เพิ่มความหวานนะครับด้วยมิตรผลไลท์ชูการ์นะครับอร่อยเต็มที่แคลอรี่นิดเดียวครับด้วยความที่อันนี้เป็นไส้ก็อาจจะหวานนำนิดหนึ่งนะแล้วก็เหมือนกันเลยนะครับเราทำวุ้นนะฮะเราก็ต้องมีผงวุ้นคุณภาพดีอันนี้จะเป็นผงวุ้นตรานางเงือกนะครับ2ช้อนชาแบบเดียวกันเลยใส่ลงไปจากนั้นนะครับเราคนให้เข้ากันก่อนพอเข้ากันแล้วก็เปิดไฟได้เลยฮะคุณผู้ชมจะเห็นว่าที่พิมพ์ของเรา2คนเนี่ยนะคะเปียกน้ำอันนี้ตั้งใจนะเป็นเพราะว่าเวลาใส่วุ้นลงไปเสร็จแล้วเนี่ยนะคะจะทำให้หลังจากวุ้นเซตตัวแล้วเคาะออกจากพิมพ์ง่ายขึ้นจะได้ดึงออกมาได้คนจนกระทั่งส่วนผสมเดือดวุ้นต้องเดือดนะไม่เดือดเขาจะไม่เสร็จตัวจากนั้นทั้งคุณเท็ดดี้และคุณนานาก็จะคนส่วนผสมจนเดือดครับแม่นานๆทีจะมีภาพที่สองพี่น้องตั้งใจทำเมนูร่วมกันแม่มันก็น่ารักดีนะครับพูดยังไม่ทันขาดคำคุณเท็ดดี้ก็เริ่มมีอาการอู้งานแล้วครับคุณนานาก็เลยมองแรงไปสักทีหนึ่งถึงกับกลับมาคนต่อเลยครับเนี่ยเอาละครับหลังจากเดือดนะครับผมจะใส่แป้งข้าวโพดละลายน้ำลงไปนะครับจังหวะนี้ต้องรีบๆคนเลยโอเคของนานาเดือดแล้วเช่นกันนะคะใส่แป้งข้าวโพดละลายน้ำลงไปโอเคครับพอเดือดอีกทีเริ่มข้นนิดนึงนะก็ยกลงเลยฮะโอเคส่วนผสมเดือดแบบนี้แล้วนะคะคุณจะเห็นว่าส่วนผสมข้นขึ้นแล้วเดี๋ยวเราจะเทใส่พิมพ์ของเรามาโอเคค่ะจากนั้นนะคะเราจะตักส่วนผสมครึ่งนึงใส่ลงไปในพิมพ์ก่อนหลังจากใส่เสร็จแล้วเอาตัวหนีบทองหยอดใส่ลงไปจะทำให้ตัวทองหยอดของเราอยู่ตรงกลางนะคะใช่ทีนี้ก็คุณผู้ชมทางบ้านที่ดูอยู่เนี่ยอยากทำตามนะก็ต้องไปหาพิมพ์มานะแล้วช่างตวงวัดกันก่อนเนาะใช่พิมพ์ของแต่ละบ้านเนี่ยนะก็จะใช้ปริมาณวุ้นไม่เท่ากันคุณซื้อพิมพ์มาเสร็จแล้วเนี่ยนะคะพิมพ์เปียกที่คุณซื้อมาเนี่ยคุณก็เทน้ำใส่คุณจะได้รู้ปริมาตรจริงๆของพิมพ์คุณว่าต้องใช้ปริมาณวุ้นเท่าไหร่ okay. จากนั้นก็ค่อยๆตักส่วนผสมครึ่งนึงลงไปในพิมพ์ก่อนและจากนั้นก็นำทองหยอดหย่อนลงไปไว้ตรงกลางพิมพ์แล้วก็ตักส่วนผสมเทลงจนมิดทองหยอดครับทำแบบนี้จนครบทั้งพิมพ์เลยครับโอเคหลังจากใส่เรียบร้อยแล้วในส่วนที่เป็นตรงนี้เนี่ยเราทิ้งไว้จนเย็นก่อนใช่ไหมแล้วค่อยเข้าตู้เย็นใช่ค่ะแนะนำให้ทิ้งเอาไว้จนส่วนผสมของเรานะคะเย็นสนิทในอุณหภูมิห้องแล้วค่อยนำเข้าตู้เย็นไม่งั้นเดี๋ยวตู้เย็นพังอ๋อเรื่องของเรื่องคือแค่นั้นมีแค่นั้นเลย ตู้เย็นพังก็ของร้อนๆจะใส่ตู้เย็นทำไมอ่ะไม่ต้องใส่ลมมากแค่อธิบาย โอเคก็เดี๋ยวเรารอจนส่วนผสมตรงนี้เซตตัวนำเข้าตู้เย็นเข้าตู้เย็นนะครับใช่เดี๋ยวเรามาทำตัวเปลือกข้างนอกกันค่ะครับผมโอเคช่วงหน้าครับกับแซงว่าเปี๊ยะกับขั้นตอนของการทำแซงว่าเปี๊ยะให้ออกมาดูกิ๊บเก๋โดนใจต้องทำอย่างไรช่วงหน้าครับแนะนำนะคะใส่วุ้นก่อนเปิดไฟจะทำให้คนง่ายวุ้นไม่เป็นลูกแต่สิ่งที่ต้องระวังคือวุ้นต้องเดือดนะคะก่อนนำมาใช้งานไม่เช่นนั้นแล้ววุ้นจะไม่เซตตัวนะแต่ต้องคนให้เข้ากันก่อนนะใช่ทำไมล่ะเดี๋ยววุ้นจะเป็นลูก
โมเดิร์นมูนเค้กสไตล์ฮ่องกงสูตรเฉพาะอาจารย์ยิ่งศักดิ์4รส4คาแรคเตอร์ไส้ทุเรียนไข่คู่ทุเรียนหมอนทองพันดีกวนแบบหวานน้อยรสชาติอร่อยกลมกล่อมไส้ถั่วกวนไข่คู่ถั่วกวนผสมผงชาไทยเข้มข้นอร่อยไม่ซ้ำใครไส้เม็ดบัวไข่คู่เม็ดบัวอย่างดีนำเข้าจากจีนมากวนผสมกับมัทฉะนำเข้าจากญี่ปุ่นรสชาตินุ่มละมุนลิ้นไส้ถั่วแดงกวนไข่คู่ถั่วแดงคุณภาพดีนำมากวนผสมกับน้ำเชื่อมกลิ่นสละจนได้เนื้อเนียนละเอียดรสชาติหอมหวาน1กล่องบรรจุ4ชิ้น4ไส้ราคา850บาทรวมค่าส่งฟรีทั่วประเทศสั่งเลยวันนี้ที่ LINE และ Facebook ยิ่งศักดิ์ฟู้ดหรือโทร026827644โปรโมชั่นพิเศษสั่งซื้อ2กล่องราคาเพียง 1,500 บาทรวมค่าส่งฟรีทั่วประเทศ